ข้อ1 นะครับกำหนดพิกัดจุด A คือ x 3 b คือ10 12ให้ระยะ AB เท่ากับ15หน่วยจงหาพิกัดของจุด A ก็สร้างภาพประมาณนี้เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นเราก็ได้ระยะ AB คำนวณได้จากสูตรใช่ไหมเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า y กำลัง2แล้วก็สแควร์รูทเท่ากับระยะ AB ซึ่งให้มาว่าระยะ AB เนี่ยเท่ากับ15หน่วยก็แทนไป x ลบ10กำลัง2นี่ไงเดลต้า x เดลต้า y 3ลบ12กำลัง2เป็นดังนี้เท่ากับ15เพื่อจะแก้สมการก็กำจัดสแควร์รูทยกกำลัง2 2ข้างเป็น15กำลัง2เท่ากับ x ลบ10กำลัง2บวก3ลบ12ได้ลบ9กำลัง2ก็ไล่ดู225เท่ากับ x ลบ10กำลัง2บวกด้วย81ย้าย81มาลบเหลือ144พอดีได้เป็น x ลบ10กำลัง2มีค่าเท่ากับ144x ลบ10จึงมีค่าเท่ากับบวกลบ12สแควร์รูท144ได้12นั่นเองก็ย้ายไป x จึงมีค่าเท่ากับ10บวกลบ12นะครับเนี่ยที่สำคัญคืออย่าลืมตรงนี้อย่าลืมบวกลบบางคนลืมตอบคำตอบเดียวเนี่ยมันมีได้2คำตอบ x เป็นได้2ค่าก็คือ10บวก12เป็น22 10ลบด้วย12ก็เหลือลบ2เพราะฉะนั้นคำตอบของจุด A นะครับมีพิกัด22 3เนี่ย1คำตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คือ A มีพิกัดอยู่ที่ลบ2 3นั่นเองข้อนี้เป็นเรื่องระยะระหว่างจุด2จุดนะครับ